เหล่าแฟนคลับเตรียมกุมหัวใจไว้ให้ดีๆเมื่อนักแสดงซีรีส์วายชื่อดังเต้าซาลาเปาเปรมวรุธเตรียมจะจัดแฟนมีตติ้งเดี่ยวครั้งแรกเปรม The Journey The First Solo Showcase ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นวันเกิดของเจ้าตัวล่าสุดเจ้าตัวเผยว่าจะเป็นการจัดงานในฮอลล์แต่จำกัดจำนวนคนเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโควิด -19เพื่อความปลอดภัยของแฟนๆที่มาร่วมงานซึ่งในงานแฟนมีตจะบอกเล่าถึงเส้นทางว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะมาเป็นเปรมผ่านทีมงานเรโทรนะคะย้อนวัยไปยุค80-90เพื่อเอาใจแฟนๆส่วนแขกรับเชิญขออุบไว้ก่อนว่าจะเป็นใครรับรองว่าพิเศษแน่นอนโปรเจกต์ชื่อว่าเปรม The Journey Solo Showcase ครับผมก็ง่ายๆคือเป็นแฟนมีตเดี่ยวครั้งแรกของผมนั่นแหละมีความพิเศษให้แฟนคลับอะไรยังไงบ้างจริงๆโชว์นี้ใช่ไหมครับความพิเศษใช่ไหมก็คือจะได้รู้ว่าการเดินทางของผมอะตั้งแต่ต้นมาเป็นยังไงมันหลายคนที่เขารู้จักผมเขาอาจจะมองว่าผมเดินทางได้โรยด้วยดอกกุหลาบมาตลอดแต่จริงๆไม่ใช่ผมก็มีท้อมีล้มมีแบบผิดหวังไว้บ้างครับผมตรงนี้ก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่าการเดินทางของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงโดยที่ทีมงานของแฟนมีนี้เป็นทีมงานเรโทรครับผมเป็นคล้ายๆฟิล8090ก็เอาใจพี่ๆแม่ๆส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเพลงสมัยก่อนแล้วด้วยปกติก็คืออยู่ห้องอะไรเงี้ยเราก็จะเปิดเพลงสมัยก่อนฟังอยากให้มีความสุขไปกับการย้อนความทรงจำด้วยมีพาร์ทโชว์พาร์ทร้องพาร์ทเต้นพาร์ทอะไรยังไงบอกเลยว่าครบครับผมครบทุกอย่างเลยคือไหนๆเขาก็เสียตังค์มาดูเราแหละเอาจริงคือเราก็อยากทำให้เต็มที่อย่างเซอร์ไพรส์อะคะพอแบบอิบบอกได้ไหมอ่ะไม่บอกชื่อก็ได้แต่แบบบอกลักษณะได้ไหมลักษณะครับเก๋สูงกว่าผมแต่ว่าแบบนี้จะแอบมีรู้ว่าพี่หมุนอาจจะแบบไปด้วยแน่นอนไอ้พี่หมุนสูงไอ้เตี้ยกว่าผมนี่ใช่ป่ะจริงป่ะพี่หมุนสูงแค่เท่าไหร่เท่านี้น้องหมุนอะไรเงี้ยไม่ใช่พี่หมุนเอาจริงๆก็คือมีหลายคนเลยมีหลายคนมากๆเลยด้วยแล้วแต่ว่าเรายังบอกไม่ได้ว่าเป็นใครบ้างเราอยากให้ทุกคนแบบไปเซอร์ไพรส์ทีเดียวดีกว่ารับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างฮอที่ไปจัดก็คือจัดอยู่อันต้าอารีนาโชว์ดีซีใช่ไหมครับจริงๆมันมีประมาณ900ที่นั่งได้ถ้าตามปกตินะแต่ว่าตอนนี้มีมาตรการของsocial distancing ก็คือ2 เว้น 1ก็ทำให้เหลือแค่500ที่มีคนอื่นอยากมีรอบไลฟ์สดครับผมมีรอบออนไลน์สตรีมมิ่งเปิดขายบัตรวันที่28กุมภาพันธ์นี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ